ในย่านแอฟริกาโอ้แม่สาวน้อยทำไมอ่ะอ้าวไม่ซาร่าให้เราหน่อยเหรอเรียนเชิญพี่โค้คอมเมนต์ดีกว่าครับผมเรียนเชิญลงไปทั้งคู่เลยสวัสดีค่ะชิฟฟอนแคนดี้ก็เคยเจอกันแล้วเนาะก่อนอื่นขอชมก่อนวงนี้เป็นวงที่แต่งหน้าสวยแล้วก็บุคลิกสวยนะถ้าเป็นผู้หญิงคือแบบสวยอ่ะเนาะทีนี้ชอบที่แบบเราตัดเวอร์ชันนี้มาแต่เรารีบซ้อมใช่ไหมถ้าจะเสียก็เสียตรงท่อนนั้นแหละคือพลาดเยอะตรงท่อนที่เป็นท่อนที่เราตัดเข้ามามิกซ์อะนะถ้าจะเก็บจริงๆก็คงอยากให้ไปเก็บตรงที่มิกซ์มาคือโอเคแบบพอตัดเนี้ยเพลงมันดูน่าสนใจขึ้นแต่เราอาจจะแบบรีบซ้อมเกินไปอาจจะแบบไม่ได้คิดแต่แรกว่าเฮ้ยจะเอาเพลงนี้มาเต้นเบอร์นี้มาเต้นอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบอยู่ดีแบบเปลี่ยนดีกว่าเอาเบอร์นี้มาเต้นอะไรอย่างเงี้ยพลาดเห็นชัดมากแต่ว่าแบบตรงท่อนอื่นๆก็ทำได้ค่อนข้างดีแต่ว่าก็ยังมีแบบผิดพลาดเล็กๆน้อยๆค่ะโดยเฉพาะไอ้ท่อนไอ้โอเย่โอเย่อะอยากให้แบบ5คนอะเก็บให้มันเท่ากันที่ว่าขามันยังค่อยเท่ากันเท่าไหร่ยังดูแบบไม่สวยแบบคือมันไม่ได้แบบไม่สวยเลยนะหมายถึงว่ามันสวยได้มากกว่านี้เนาะก็ไปเก็บมาเนาะตรงใครบรรยูชาคิดสุภกิจเนี่ยใครโอเครอเล่นรอเล่นยังไงก็ขอให้โชคดีค่ะขอบคุณพี่โค้กครับผมลำดับต่อไปเรียนเชิญพี่หมีครับครับสวัสดีครับโอเคเจอกันแล้วก็นะครับเฉพาะแค่นี้ก็ชื่อชาลือชาครับเต้นดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็อาจจะตื้นๆช่วงหลังนะครับเหมือนอยากเต้นเป็นรอบพอจริงๆตัดจบที่เพลงที่2เลยก็ได้นะครับแต่ว่าเราแบ่งแล้วก็ใช้คุ้มหน่อยเนาะค่าจ้าง20บาทนะครับโอเคครับถือว่าทำให้รอบพอมีอะไรมากขึ้นนะครับแต่ที่พี่โอบอกคือซอยเป็กนี้หรือบางอย่างเก็บไปรอบชิงด้วยก็ได้แต่รู้ครับว่าวงนี้รอบชิงต้องมีมากกว่านี้แน่นอนนะครับอาจจะมาบล็อกแบ่งอัพเต็มเลยที20คนนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับชิฟฟอนแคนดี้ครับขอโชคดีครับขอบคุณพี่หมีครับผมแล้วแบบต่อไปเรียนเชิญพี่ต้นครับสวัสดีครับชิฟฟอนแคนดี้ชุดใหม่ทุกงานมีอะไรมาให้ตื่นเต้นในชุดตลอดก็เหมือนพี่โคบชมแต่งหน้าสวยชุดสวยนะครับโชว์ดีนะครับคราวนี้มันจะผิดพลาดก็คือท่อนเพลงรีมิกซ์ที่เอาขึ้นมานะครับมันยังมีความไม่บาลานซ์กันของการเต้นของจังหวะขาอยู่นะครับพี่ขอติเรื่อง eye contact หายไปไหนปกติวงนี้ eye contact ดีแต่ละคนเนี่ยตัวแม่ทั้งนั้นเลยนะมีอยู่แต่มีไม่ครบปกติวงนี้ไอคอนแทคจะดีมากและคะแนนไอคอนแทคเต็มตลอดวันนี้ยังมีไม่ครบนะครับติเรื่องเดียวก็คือเรื่องนี้นะครับขอให้ชิฟฟอนแคนดี้โชคดีขอบคุณครับขอบคุณพี่ต้นครับผมและขอขอบคุณวงชิฟฟอนแคนดี้เมื่อกี้นะมีบอกว่าขาไม่เท่ากันไอเราก็สงสัยมันก็ไม่เท่ากันจริงๆบางคนใหญ่บางคน